ค่ะที่เห็นอยู่นี้คือคอลลูเกรด PC ชีทพายแผ่นแรกที่ตอกลงไปในพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครทางด้านฝั่งทิศตะวันตกของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครนะคะวันนี้ถือเป็นวันดีที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครได้ตอกแผ่นชีทพายนี้เพื่อป้องกันน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในปี2555ค่ะแผ่นคอลลูเกรด PC ชีทพายนี้ความยาว10เมตรนะคะจะถูกตอกลงไปในพื้นดินประมาณ7เมตรเหลือเหนือพื้นดินไว้ที่ประมาณ3เมตรเพื่อป้องกันน้ำท่วมเข้าถึงพื้นที่ของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครค่ะคอลลูเกรด PC ชีทพายความยาว10เมตรถูกตอกลงไปใต้คันดินลึกเกือบ10เมตรทำให้เขื่อนถาวรนี้มีความสูงเหนือพื้นดินรวม5เมตร50เซนติเมตรเพื่อป้องกันน้ำท่วมไม่ให้เกิดซ้ำรอยปีที่ผ่านมาลักษณะพิเศษของคอลลูเกรด PC ชีทพายคือถูกหล่อขึ้นมาให้มีสโลปเพื่อรับแรงดันน้ำได้ดีเป็นพิเศษและส่วนที่ถูกตอกลงไปใต้ดินนั้นจะมีการเคลือบซีนยางด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเซาะซึมด้านล่างซึ่งการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำถาวรของนวนครต้องใช้ชีทพายรวม 18,000 แผ่นตอกรอบพื้นที่นวนครรวม17กิโลเมตรโดยใช้แรงงานของอิตาเลียนไทยเป็นวิศวกร10คนคนงาน200คนทำงานเป็น2กะตลอด24ชั่วโมงครับคอลลูเกตหมายถึงว่ามันมีลักษณะโค้งเป็นรอนแบบนี้นะครับก็คือคอลลูเกตซึ่งการที่มันโค้งเป็นรอนนี่มันสามารถทำให้รับแรงดันน้ำได้นะครับมีความแข็งแรงถ้าเป็นแผ่นเรียบเนี่ยมันจะแข็งแรงจะไม่สามารถทนทานกับน้ำได้นะครับครับแล้วนอกจากนี้แผ่นตัวนี้นอกจากจะป้องกันน้ำทางด้านบนแล้วเนี่ยแผ่นตัวนี้สามารถป้องกันน้ำที่อยู่ในชั้นใต้ดินลงไปด้วยนะครับจริงๆแล้วก็มีความภูมิใจนะครับเพราะว่าทางอิตาเลียนไทยได้มีส่วนร่วมนะครับครับก็หวังว่าเราก็คงจะได้ดูแลในทุกพื้นที่นะครับทุกพื้นการตอกชีทพลายเป็นเทคโนโลยีป้องกันน้ำกัดเซาะชายฝั่งทะเลและริมแม่น้ำของญี่ปุ่นที่อิตาเลียนไทยซื้อลิขสิทธิ์เทคโนโลยีมาใช้ป้องกันน้ำกัดเซาะในไทยเช่นริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นต้นความสูงของเขื่อนถาวร5เมตร50เซนติเมตรเป็นความสูงที่มากกว่าองค์กรเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือใจก้าแนะนำไว้ที่5เมตร20เซนติเมตรเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการญี่ปุ่นในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครที่มีอยู่กว่าร้อยละ44ว่าจะไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปีที่ผ่านมาอีกผมมีความมั่นใจว่าเสร็จทันฮะเพราะว่าทางอิตาเลียนไทยกับบริษัททีมที่ผมเรียนให้ทราบเนี่ยเขายืนยันว่าเสร็จทันเพราะมีเครื่องทำอย่างนี้ถึง8เครื่องเครื่องหนึ่งเนี่ยทำงานเต็มที่วันได้20เมตรต่อ1เครื่องวันหนึ่งได้20เมตรต่อ1คือ8เครื่องก็คำนวณไปก็แล้วกันนะเพราะงั้นเวลาถึงสิงหาเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาน่าจะเสร็จทันในการที่นิคมอุตสาหกรรมนวนครได้มีการตอกเสาครั้งแรกเนี่ยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าผู้ประกอบการทุกคนในนิคมก็จะมั่นใจมากขึ้นแล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีครับที่นิคมอื่นๆที่ใกล้เคียงกันก็กำลังดำเนินการในลักษณะเดียวกันนะครับเมื่อวานผมแวะไปที่บางปะอินก็เขื่อนก็ขึ้นมาแข็งแรงแล้วเขื่อนดินแล้วก็เราก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่กำลังเตรียมความพร้อมในลักษณะเดียวกันกับนวนครก็เชื่อว่าตรงนี้จะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนได้เป็นอย่างดีครับเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกที่ก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำถาวรและกำหนดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่31สิงหาคมนี้โดยบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างภายใต้งบประมาณรวม600ล้านบาทจากเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครนะคะดิฉันเดินทางมาถึงสวนอุตสาหกรรมโรจนะค่ะที่นี่เคยถูกน้ำท่วมสูงเช่นเดียวกันแล้วก็ที่นี่มีแผนที่จะทำกำแพงกั้นน้ำถาวรป้องกันน้ำท่วมเช่นเดียวกันนะคะกำหนดความสูงไว้ที่6เมตร5มิลลิเมตรค่ะกำหนดการที่จะสร้างเขื่อนนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนะคะแล้วก็ใช้ผู้รับเหมารายเดียวกับเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครค่ะที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะแห่งนี้นะคะมีแผนที่จะทำเขื่อนกั้นน้ำรอบพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะประมาณ77กิโลเมตรนะคะแล้วก็จะลงมือตอกแผ่นคอนกรีตแผ่นแรกในวันพรุ่งนี้ค่ะด้านสวนอุตสาหกรรมโรจนะเป็นศูนย์รวมอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมปีที่ผ่านมามากที่สุดมีผู้ประกอบการญี่ปุ่นสร้างฐานการผลิตสินค้าที่นี่กว่าร้อยละ70ดังนั้นจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ผู้บริหารของสวนอุตสาหกรรมโรจนะจะต้องเร่งสร้างเขื่อนถาวรโดยเร็ว
การสร้างเขื่อนถาวรของสวนอุตสาหกรรมโรจนะจะสร้างให้มีความสูงรวม6เมตร5มิลลิเมตรจากระดับน้ำทะเลเริ่มตอกชีทพลายชิ้นแรกในวันที่16กุมภาพันธ์นี้โดยใช้ชีทพลายคอนกรีตความยาวเฉลี่ย10เมตรเช่นเดียวกับที่นวนครแต่จะตอกลงไปใต้ดินลึก8เมตรใช้ชีทพลาย 78,000 ชิ้นรอบพื้นที่77กิโลเมตรใช้เครื่องจักรรวม25ชุดคนงานรวม500คนทำงาน24ชั่วโมงเพื่อให้แล้วเสร็จในวันที่31สิงหาคมนี้เช่นกันภายใต้งบประมาณก่อสร้างรวม 2,000 ล้านบาทความยากของการสร้างเขื่อนกั้นน้ำถาวรในโรจนะคือลักษณะคันดินเดิมที่เป็นดินแข็งปะปนกับดินใหม่ทีมวิศวกรของอิตาเลียนไทยต้องตัดหน้าดินออกไปบางส่วนเพื่อให้การตอกชีทพลายทำได้ง่ายขึ้นพื้นที่เนี่ยจะมีความซับซ้อนมากกว่าเพราะว่าจะไม่พื้นที่จะคดเคี้ยวนะครับแล้วก็โดยเฉพาะโรจนะโซนหนึ่งนะครับจะมีโรงงานค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ได้วางแผนรองรับนะครับจะใช้เครื่องจักรหลายๆแบบนะครับอย่างเช่นเป็นแบ็คโฮด้วยนะครับและทั้งรถเครนด้วยนะครับในการตอกนะครับก็คิดว่าตัวนี้เราก็สามารถจะแก้ปัญหาได้นะครับวันนี้นายบรรหารศิลปะอาชาประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะโดยระบุว่ารัฐบาลต้องเร่งสร้างความชัดเจนในการออกค่าใช้จ่าย2ใน3ในการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำถาวรเพื่อป้องกันการย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศนอกจากนี้นายบรรหารยังยืนยันว่าพร้อมให้จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพื้นที่รับน้ำพร้อมย้ำบทบาทของตัวเองที่มีส่วนสำคัญในการวางแผนระบบป้องกันน้ำท่วมปีนี้ว่าต้องการช่วยเหลือรัฐบาลในการจัดการระบบน้ำไม่เป็นไรได้เป็นได้บางเลนนี่พวกตอนนี้มันยังน้ำยังไม่แห้งเลยได้ไม่มีปัญหาหรอกอันนี้ผมเป็นประธานสารเกษตรเนี่ยมาช่วยอีกแรงหนึ่งเพราะงานมันเยอะเหลือเกินก็มาช่วยว่าตรงไหนจะเร่งรัดให้มันเร็วขึ้นตรงไหนติดขัดตรงไหนก็จะช่วยแก้ไขทำให้เกิดผลดีแอคชั่นก็ดีไหมอ้าวบางส่วนรัฐบาลทำไม่ได้ผมก็ทำได้ใช่ไหมจะได้ฟังน้ำท่วมที่ผ่านมาทำให้ผู้ประกอบการย้ายฐานการผลิตออกจากเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครแล้ว3รายส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และทำให้ผู้ประกอบการในส่วนอุตสาหกรรมโรจนะย้ายฐานการผลิตและปิดกิจการไปแล้ว21รายการเริ่มทำแนวป้องกันน้ำให้ทันฤดูฝนที่จะมาถึงจึงเป็นเรื่องสำคัญต่อการจ้างงานและระบบอุตสาหกรรมของประเทศจินภาสมโน Voice TV รายงาน